สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆ อยู่กับเบลในรายการไอสันนะคะแล้ววันนี้เบลก็อยู่ที่ Pet Views ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ครบวงจรสำหรับน้องหมานะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีบริการทั้งห้องพักสำหรับน้องหมาสระว่ายน้ำ grooming สนามที่เล่นกว้างเลยมีของเล่นให้น้องหมามากมายเลยแล้วก็มีคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทสำหรับคนและก็น้องหมาด้วยนะคะและวันนี้นะคะที่เบลมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเรามีนัดกับคลับของคนรักน้องหมาที่น่าเกาะที่สุดสายพันธุ์นึงเลยค่ะนั่นก็คืออาลาสกันมาลามิลนั่นเองค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ๆเพื่อนๆอลาสก้าขับไฮไลน์แล้วนะคะอลาสก้าขับไฮไลน์นี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนแรกมันเริ่มมานานแล้วในพวกตาม Facebook นะฮะแล้วก็คราวนี้เราก็มาคุยกับน้องๆที่เป็นแอดมินที่ดูแลเรื่องของใน Facebook นะว่าจับมารวมกันเป็นก้อนเดียวกันไหมเราก็เลยลองตั้งชื่อก็ตั้งชื่อมาเป็นอลาสกันขับไทยแลนด์ก็จะรวบรวมคนที่รักหรือว่าคนที่ชอบสายพันธุ์นี้นะฮะเข้ามาอยู่รวมกันแล้วก็เป็นการเข้ามาทำการมาแชร์การแชร์ไอเดียกันไอพันธุ์เนี้ยบางคนเขาก็ออกเสียงว่ามาลามูลบางคนก็ออกเสียงว่ามาลามิลก็เลยอยากจะทราบว่าจริงแล้วเราจะต้องเรียกชื่อสายพันธุ์เขาว่าอะไรคะสายพันธุ์เนี้ยมันเป็นสายพันธุ์จากอเมริกาเหนือนะคะคือคนฝรั่งก็อาจจะออกเสียงว่ามาลามิลมาลามูลแต่ว่าคือพอเราย้ายถิ่นฐานสุนัขมาอยู่เมืองไทยเนี้ยคนไทยก็จะออกเสียงว่ามาลามิลตามที่เราเนี้ยแต่คือเราก็ออกเสียงได้สองแบบเหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจเลี้ยงหมาพันนี้นี่คืออะไรอ่อนโยนแล้วก็เป็นมิตรนะคะคือก่อนหน้านี้เลี้ยงแมวมาก่อนแล้วเราอยากจะเลี้ยงหมาแล้วหมาสายพันธุ์ไหนที่แบบว่าจะเป็นมิตรกับแมวเราได้ก็เลยตัดสินใจว่าเลี้ยงพันนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้เขาก็อยู่ด้วยกันได้อะค่ะเห็นครั้งแรกก็คือตัวมันใหญ่แล้วก็แบบไปทับใจเวลาเขางอนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบทำหน้าแบบไม่สนใจเราแล้วก็ไปหลบอย่างอัสกันกับเซเบเรียนเนี่ยพวกหน้าสีสันเขาจะเหมือนกันมากเลยค่ะฉะนั้นถ้าเราแยกอย่างง่ายที่สุดเลยแยกจากอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือไซส์ค่ะไซบีเรียนนี่คือจะเล็กกว่าแน่นอนไซบีเรียนเนี่ยจะมีตาสองสีอลาสกันนะคะก็จะมีมาร์คสองจุดคือตรงคิ้วแต่ว่าจะไม่มีมาร์คเส้นสีขาวพาดลงมาค่ะก็คืออลาสกันจะไม่มีตาสีฟ้าหรือว่าจะไม่มีตาสองสีมีแค่สีเดียวคือดำหรือว่าน้ำตาลหรือว่าสีอัลมอนด์จะเป็นตาทั้งสองคู่เนี่ยต้องถ้าเกิดแตกต่างกันก็คือผสมเพื่อนๆที่ยังสับสนระหว่างไซบีเรียนฮัสกี้กับอลาสกันมาลามิลเบลจะแยกวิธีดูอย่างง่ายให้นะคะอลาสกันมาลามิลจะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหางจะต้องม้วนพาดกลางหลังไม่มีตาสีฟ้าหรือตาสองสีมาร์กิ้งรูปคิ้วของอลาสกันจะไม่มีเส้นสีขาวตรงกลางอลาสกันมาลามิลโครงสร้างใหญ่กว่ายังเห็นได้ชัดนิสัยค่อนข้างนิ่งไม่ไฮเปอร์ค่ะส่วนไซบีเรียนฮัสกี้จะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะหางจะตกลงไม่ม้วนยกเว้นเวลาที่เขาเจอสิ่งกระตุ้นไซบีเรียนสามารถมีตาสีฟ้าเสียมพันหรือว่าตาสองสีได้ค่ะอีกอย่างคือไซบีเรียนนั้นเป็นสุนัขขนาดกลางมีนิสัยไฮเปอร์ซนและปราดเปรียวกว่าค่ะทั้งสองสายพันธุ์นี้เป็นสุนัขลากเลื่อนเหมือนกันแต่ทำงานต่างกันเพราะไซบีเรียนมีนิสัยไฮเปอร์จึงถูกใช้ในการแข่งขันลากเลื่อนที่วัดกันด้วยความเร็วแต่อลาสกันนั้นจะถูกนำมาใช้งานในการช่วยผู้ประสบภัยจากการแข่งขันลากเลื่อนหรือค้นหาผู้ประสบภัยในหิมะค่ะนิสัยเนี่ยเขาแตกต่างเหมือนกับไซบีเรียนยังไงบ้างนิสัยของอลาสกันเนี่ยเงียบไม่เห่าไม่ส่งเสียงวุ่นวายไซบีเรียนเนี่ยจะเห่าหอนวิ่งชนเราวุ่นวายมาก อยากทราบว่ามาตรฐานสายพันธุ์แบบอย่างง่ายที่เราจะสามารถไปดูได้ว่าแบบเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ย้อมแมวแน่นอนถ้าเราจะเลือกเขาใช่ไหมครับก็อย่างแรกเลยก็อาจจะดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก่อนครับว่ามันสูงใหญ่ดีไหมครับว่าแล้วก็ในเรื่องของกระบอกปากเนี่ยก็อาจจะต้องแบบปูมาฮะแต่ถ้ามาแบบแหลมๆหน่อยก็อาจจะไม่ใช่อาจจะผิดสายพันธุ์แล้วก็ดูเรื่องของอุ้งเท้าเขาก็ที่กระดูกเขาอะว่าอุ้งเขาความใหญ่หรือเปล่าก็ถ้าดูโดยรวมแล้วมันโอเคดูลูกพ่อแม่ก็ตัดสินใจซื้อตอนที่ที่เขามีประกาศขายกันจะมีบอกว่าเป็นไจแอนท์อาร์ติกันมันต่างจากอาร์ติกันยังไงคะเพราะปกติเขาก็ใหญ่แล้วก็คือไจแอนท์นะคะมันจะใหญ่กว่า
มาลามิวธรรมดาประมาณ10ถึง20กิโลได้ความสูงของอลาสกันธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน50เซนถึง55เซนก็สูงแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไจแอนท์เนี่ยก็ประมาณ75ได้อะไรที่ทำให้เขาใหญ่ขนาดนั้นก็คือพวกไจแอนท์เนี่ยมันจะอยู่ในแถบประเทศจีนกับรัสเซียสองประเทศนี้เป็นประเทศสงครามทางการอาหารเขาต้องการสุนัขที่ใหญ่อย่างเช่นเพเชียหรือว่าลาสกันหรือว่าทิเบตันเขาก็เลยบีบออกมาให้สุนัขเนี่ยตัวใหญ่แต่ผู้อื่นนิสัยเขาก็นิสัยเหมือนกันนะคะแต่แค่โครงสร้างเขาจะดูขนาดใหญ่กว่าชื่อน้ำหวานนะคะน้องหมาค่ะชื่อว่าคูเบ้ค่ะตัวผู้ค่ะเขาจะเป็นหมาที่แบบว่าตัวใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วคือแบบเป็นหมาที่ใจดีอะค่ะมีความสุภาพอ่อนโยนนะคะไม่ว่าจะเป็นแก่สัตว์เลี้ยงด้วยกันหรือว่ากับเด็กอะค่ะคูเบ้เนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นหมาขี้หรีค่ะเป็นแบบหมาหมีขี้หรีค่ะชื่อจ๋านะคะน้องหมาชื่อเจคอบจะเลี้ยงอยู่2ตัวอีกตัวผู้หญิงชื่อเรเนสเม่ค่ะเสน่ห์ของอลาสกันที่หาไม่ได้น่าจะเป็นความเฟรนลี่ความใจดีขี้อ้อนเป็นมิตรกับทุกสิ่งอย่างค่ะอลาสกันเป็นหมาที่ตอบเราในเรื่องไหนมากที่สุดคะในเรื่องของความเป็นมิตรนะคะความอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวที่แบบคอยที่เราแบบไม่เหงาเลยเวลาเรากลับมาบ้านดิเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นหน้าเขาก็เราก็รู้สึกไม่เหนื่อยเลยเขาน่ารักค่ะไม่จับเวลาเราเล่นด้วยแล้วเขาแบบไม่ดุใครเรานอกจากเป็นเพื่อนเราแล้วเราใช้ความบ้าแบบนี้ได้ไหมคะน่าจะยากแต่บางที่ถ้าแบบเจอคนแปลกหน้ามาตัวนี้ก็เขาก็ตะกายที่จะเห่าเหมือนกันว่าแบบอย่ามาเข้าถิ่นเขานะจะมาเล่นนะแต่โดยรวมแล้วว่าเลี้ยงความบ้าน่าจะยังไม่เหมาะข้อที่ยากที่สุดของการดูแลอลาสก้านี่คือขนทุกคนตอบเดียวกันหมดว่าเป็นขนคือขนเนี่ยของอลาสก้ามันจะมีสองชั้นนะคะคือไซบีเรียนก็มี2ชั้นเหมือนกันแต่ว่าของอลาสกันจะหนากว่าขนมันจะแบบนุ่มฟูกว่าแล้วก็ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่กว่าค่ะทำให้เราต้องดูแลเขาอย่างเป็นพิเศษอย่างเช่นแปรงขนทุกวันขนมันจะได้แบบว่าไม่พันกันถ้าเกิดขนพันกันเนี่ยจะเกิดทำให้เป็นทับกระตังหรือว่าหนังได้คนที่จะเลี้ยงอลาสกันเนี่ยค่ะจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็เลี้ยงเลยก็เลี้ยงเลยหลังจากนั้นก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องขนอย่างที่บอกสั่งน้ำเขาอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งจิตถ้าไม่ว่างจริงๆอย่างนี้พื้นที่สำหรับที่ให้เขาวิ่งบ้างถ้าหมาคันนี้เป็นหมาที่ต้องออกกำลังกายทุกวันไหมก็โดยปกติก็ให้ออกทุกวันมันมีกำหนดไหมคะว่าเราควรจะให้เขากำลังกายวันละเท่าไหร่กี่นาทีประมาณชั่วโมงนึงได้ออกมาวิ่งค่ะชื่อเล่นชื่อเมย์นะคะส่วนน้องหมาชื่อเฟลลี่ค่ะที่ชอบพันนี้เพราะว่า1เลยคือตัวใหญ่2ก็คือเวลาหน้าหนาวกอดอุ่นแน่นอนค่ะสำหรับเฟลลี่เป็นหมีหน้าแบ๊วค่ะเป็นหมาที่หน้าแบ๊วมากเลยค่ะผมชื่อโยนะครับแล้วก็น้องหมาอลาสกันที่เลี้ยงเนี่ยชื่อน้องไททันครับอลาสกันเป็นหมาที่ค่อนข้างตัวใหญ่ดูเท่นะครับแต่ว่าเป็นหมาที่สุภาพแล้วก็เรียบร้อยคำนิยามของน้องไททันเนี่ยนะครับจริงๆก็มีหลายนิยามอยู่ในบ้านเนี่ยจะเรียกว่าเป็นรถขยะเคลื่อนที่นะครับกลิ่นแรงๆเดินในบ้านนะครับแต่ว่าออกนอกบ้านเนี่ยไททันเรียกว่าเป็นหมาหน้าหม้อดีกว่าครับเห็นผู้หญิงไม่ได้นะครับสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยเป็นสุนัขที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกไหมคะจำเป็นนะเขาว่าเชื่อฟังเจ้านายแล้วถ้าเกิดว่าเขาเมมโมรีว่าคนไหนเป็นเจ้านายเขาหรือว่าเป็นเฮดเดอร์เขาก็จะเชื่อฟังเราคือเป็นหมาที่อยู่สำหรับครอบครัวได้มีเด็กเล็กก็ครอบครัวเด็กเล็กได้ใช่ค่ะผู้ใหญ่คำถามที่พบบ่อยที่สุดในบรรดาคนเลี้ยงอลาสกันด้วยกันคืออะไรส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องขนาดอะค่ะบางคนเขาก็ซื้อในไทยใช่ไหมบางคนเขาก็ซื้อนำเข้ามาเขาก็จะถามว่าทำไมหมาเขาตัวเล็กกว่าคนอื่นของคนอื่นเขาโดนหลอกขายมาหรือเปล่าหรือว่าเขาให้กินอาหารไม่พอหรือว่าอะไรคือเราก็แนะนำเขาไปอย่างเช่นบางคนเขาให้อาหารผิดวิธีบางคนให้แบบให้แต่ไก่อย่างเดียวไม่ให้อาหารเม็ดเลยอาจจะทำให้สุนัขอ้วนกับปกติแล้วก็จะเกิดปัญหาในภายหลังเช่นขาหลังจะรับน้ำหนักไม่ไหวค่ะแล้วขาจะแบบบางคนให้อาหารเม็ดแบบว่ามากเกินไปเช่นผิดยี่ห้อผิดสัดส่วนในตารางน้ำหนักนะคะมันก็ทำให้หมาสุนัขอ้วนได้อย่างอลาสกันนี่ไม่ใช่ว่าจะให้อะไรก็ได้ใช่ใช่การให้อาหารเขาเราควรจะให้อาหารแบบเป็นยังไงบ้างก็สำหรับแยมนะคะยังให้อาหารเม็ดค่ะไก่ต้มด้วยแล้วก็มีพวกนมแพะเสริมบ้าง
ของคูเป้นี่ก็มีแบบมีไก่สดบ้างนี่ค่ะเป็นตัวเพราะว่าเหมือนกับหมาพวกนี้พอกินอาหารเม็ดไปนานๆนะคะเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบเบื่ออาหารเนาะแล้วก็อาหารเปียกผสมกับอาหารเม็ดนี่นะคะสลับรสชาติกันค่ะวันนึงเขากินกี่มื้อนะคะของคูเป้นี่ให้กินวันละ2มื้อค่ะตอนเช้ากับตอนเย็นมื้อนึงก็ประมาณกระป๋องละ250กรัมอะค่ะก็ประมาณกระป๋องครึ่งค่ะผสมอาหารเปียกอีกผักเล็กๆอาหารหนึ่งถาดแค่นั้นนะคะเช้าเย็นแล้วก็สลับด้วยไก่แต่ว่ามีคนที่ดูเทปนี้สนใจดีอ่ะในเรื่องของอลาสก้าแล้วอยากจะเข้าไปคุยก็ไปสอบถามเรื่องบอกว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กแล้วก็เซิร์ชนะเขียนว่าอลาสก้าขับไทยแลนด์นะครับตรงตัวเลยครับแล้วก็กดเข้ามาเลยครับผมแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็สอบถามกันได้ครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่เขาเรียนพันนี้อยู่เขาจะมาช่วยตอบคำถามครับผมเดือนกุมภาพันธ์เราเพิ่งจัดมีติ้งไปอลาสก้าขับไทยแลนด์ Best Friend Forever นะครับก็ใครอยากจะดูภาพเนี่ยก็คลิกเข้าไปดูที่ใน Facebook อลาสก้าขับไทยแลนด์ได้เลยครับก็จะมีประมวลภาพอยู่แต่เดี๋ยวอาจจะประมาณปลายปีเดี๋ยวจะดูอีกทีครับกำลังวางแผนอยู่ครับว่าจะมีมีติ้งอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะพี่ๆทุกคนของอลาสก้าขับไทยแลนด์ค่ะที่เราได้ทำมาแล้วก็พาน้องๆอลาสก้าตัวใหญ่ๆมาให้เราเล่นกันด้วยเริ่มหลับแล้วเริ่มสบายนี่ก็เริ่มเงียบแล้วนี่เป็นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอลาสก้าขับไทยแลนด์มาแล้วก็ขอขอบคุณเพชรวิวส์ที่ให้เราได้เข้ามาชมสถานที่ถ่ายทำกันในวันนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณความร่วมมือจากน้องๆอลาสก้ามาลาวิวที่น่ารักด้วยนะคะโอ้ยจำมาเมื่อเราเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะ